ระหว่างทางเดินขึ้นไปยังเขตพระราชฐานชั้นในเราจะเห็นโรงม้าโรงรถราชวัลภาคารซึ่งเดิมเป็นที่พักของมหาดเล็กและศาลาลูกขุนที่ใช้ตัดสินคดีความหากมีเหตุเร่งด่วนรวมทั้งโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามบนยอดเขาแห่งนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปยังพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ซึ่งเป็นพระที่นั่งถือว่าเป็นพระที่นั่งประธานเป็นพระที่นั่งที่สำคัญที่สุดบนพระนครคีรีครับค่ะเราไปดูด้านบนนะนี่คือด้านในนะครับของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์นะครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่4นะครับถือว่าเป็นพระที่นั่งสำคัญนะครับบนพระนครคือใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับออกว่าราชการนะครับที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้คือเราจัดในลักษณะที่ใช้สนับเป็นห้องเสวยนะครับของพระมหากษัตริย์ส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเมื่อครั้งรัชกาลที่4ก็เป็นห้องท้องพระโรงส่วนหน้านะครับเข้าใจว่าเป็นที่สำหรับฝ่ายในเจ้านายฝ่ายในนะครับที่จะเข้าเฝ้านะครับรัชกาลที่4นะครับซึ่งพอมาถึงสมัยครั้งที่5เนื่องจากเรามีการติดต่อสัมพันธไมตรีกับตอนตกแล้วนะครับก็เลยมีการปรับปรุงตกแต่งนะครับห้องนี้เราเรียกว่าห้องเสวยพระสุทธารสชาครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ห้องพระบรรพมรับรองแขกแล้วนะครับตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นที่ประทับนะครับขวามือนี่ก็เป็นห้องทรงพระสำราญนะครับจัดแต่งสไตล์ห้องพักผ่อนห้องนั่งเล่นนะครับที่นั่งนี้ก็เรียกว่าห้องทรงนะครับก่อนอื่นเราต้องผ่านประตูที่เขาเรียกว่าผ่านเข้าไปพระราชวังเทียนชั้นในก็คือประตูดำเนินทางสวรรค์นะครับชื่อประตูดำเนินทางสวรรค์เชื่อมต่อเข้าสู่พระที่นั่งเวชยานวิเชียรปราสาทเป็นปราสาทจตุรมุขยอดปรางสร้างตามคติที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมุติเทพจุติลงมาที่ประทับของพระองค์ก็จะต้องประทับในปราสาทค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบนะครับสักการะพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจุดประกายการค้นหาเรียนรู้นอกตำราอย่างไม่รู้จบพิพิธรายการพิพิธเพลินเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะได้รู้และเพลิดเพลินชอบมาพิพิธเพลินพิพิธเพลิน
สวัสดีครับได้เวลามาเพลินกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์โลกแห่งการเรียนรู้กับรายการพิพิธเพลินครับในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังพระนครคีรีขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับคราวเสด็จแปรพระราชฐานปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งให้ความรู้ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีภายใต้ชื่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีหรือเขาวังครับพิพิธเพลินวันนี้พาไปชมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันตกไทยและจีนพร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติบนยอดเขาวังที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีตามด้วยข้อเท็จจริงที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับน้ำมะพร้าวมันมีประโยชน์อย่างไรกับผ้าไหมวันนี้มีคำตอบครับเรายังคงตามหาคำตอบของคำถามที่ว่าสยามประเทศมีที่มาที่ไปอย่างไรที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดเรียนรู้อย่างสนุกสนานครับพระนามของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองถูกบันทึกลงในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยในฐานะผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช1893วันนี้เราจะมาเพลินกับการแกะรอยกำเนิดกรุงศรีอยุธยาแล้วตำนานการเกิดสยามประเทศและพี่เอจะมีคำตอบให้เราครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณนิรุตครับห้องนี้พยายามบอกอะไรกับเราบ้างครับในห้องนี้เราจะได้รู้จักกับแว่นแคว้นต่างๆก่อนที่จะมาเป็นกรุงศรีอยุธยารวมถึงตำนานของท้าวอู่ทองซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาด้วยครับเกี่ยวข้องอะไรกับการเกิดสยามประเทศด้วยครับกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นเมืองที่เป็นบรรพบุรุษของเราก่อนที่จะมาเป็นสยามประเทศในปัจจุบันนี้นะครับห้องนี้มีเทคนิคในการนำชมยังไงครับในห้องนี้เราเห็นว่าเป็นรุ้งขนาดใหญ่นะครับสีดำซึ่งสื่อว่ามันสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิจากนั้นแล้วเราจะมีแผนที่แสดงการกำเนิดขึ้นของแว่นแคว้นต่างๆและการรวมตัวกันจนมาเป็นกรุงศรีอยุธยาของเราถ้าจากแผนที่อันนี้แผนที่อันนี้เป็นแผนที่ที่เราตั้งใจที่นำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการของเมืองต่างๆในแถบนี้นะครับ ตัวเลขด้านบนจะเป็นปีพ.ศ.ก็สังเกตเห็นได้ว่าเมืองในแผนที่นี้นะจะแสดงด้วยกลุ่มไฟนะครับ จริงๆแล้วเราต้องการจะนำเสนอว่าขอบเขตหรือว่าเส้นแบ่งแดนของเมืองต่างๆมันยังไม่ได้ชัดเจนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเมืองไหนที่มีอำนาจมากในเวลานั้นก็จะมีแสงสว่างมากเปรียบได้กับว่ามีความเข้มแข็งมากนั่นเองเรากำลังอยู่ตรงบริเวณการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานท้าวอู่ทองหรือพระเจ้าอู่ทองนะครับซึ่งมีมากมายถึง5เวอร์ชันด้วยกันทำไมถึงต้องมีถึง5เวอร์ชันครับก็ยังเป็นข้อที่ยังน่าสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงต้องมี5เวอร์ชันมีเวอร์ชันอะไรบ้างครับท้าวอู่ทองเป็นเจ้าชายจากเมืองเพชรเป็นกษัตริย์จากเมืองอโยธยาเป็นกษัตริย์จากเขมรเป็นโอรสจากพระเจ้าของกรุงจีนตำนานท้าวแสนปู่ทั้งหมดนี้ก็จริงๆแล้วเราไม่ได้จะบอกว่าเรื่องไหนจริงกว่าเรื่องไหนนะครับนัยยะหรือว่าเรื่องราวของนิทานทั้ง5เรื่องนี้มันสามารถที่จะบอกได้ว่าดินแดนแถบนี้มีการผสมผสานของกลุ่มคนต่างๆมาอย่างยาวนานแล้วนะครับมีการอพยพเคลื่อนย้ายมาอย่างเรื่องโอรสพระเจ้ากรุงจีนเนี้ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอรสของพระเจ้าจากเมืองจีนที่ต้องอพยพมาเพื่อไปสร้างเมืองใหม่การเรียนรู้เรื่องตำนานเนี่ยบางตำนานเราอาจจะรู้สึกหมายมันไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆไม่ควรเชื่อแต่ว่าถ้าเราอ่านตำนานในอีกแบบนึงโดยดูนัยยะของมันเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สนุกมีแง่มุมที่น่าสนใจครับครับวันนี้เราคงจะได้เห็นถึงพัฒนาการในการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมากว่าจะมาเป็นอยุธยาและมาเป็นสยามประเทศรวมถึงตำนานการเกิดของท้าวอู่ทองหรือพระเจ้าอู่ทองด้วยครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่เอเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพาท่านผู้ชมไปเพลินกันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีครับ